are Earth's last defense. War ready. War ready. สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมรีวิวเจ้าตัวไททันนะครับรีดีเมอร์ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของบันไดนะครับในนัมเบอร์230ตรงนี้นั่นเองวันนี้ก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็เป็นอีกตัวในซีรีส์ของบันไดจากเรื่อง Pacific Rim นะครับก็เป็นซีรีส์นัมเบอร์นี้นะครับ229นั่นเองนั่นก็คือ Baser Phoenix นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเจเกอร์นะครับทีมงานของพระเอกผมเรียกว่าทีมงานเชยมากเป็นอีกหนึ่งนะครับในทีมของพระเอกนะครับของตัวเอกดีกว่าพระเอกมันดูไทยไปจากเรื่อง Pacific Rim ภาค2นะครับ Uprising นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบแพ็คเกจจิ้งนะครับแพ็คเกจกล่องตัวนี้นั่นเองอ่ะขอขยับกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะเจ้าตัวแพ็คเกจตัวนี้ชื่อขยับนิดนึงครับ Baser Phoenix นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นลิขสิทธิ์ยี่ห้อของบันไดนะครับก็อยู่ในซีรีส์ของ Robot Spirit นั่นเองนะครับ Robot Spirit ก็จะเป็นตัวสำเร็จนะครับมีจุดขยับให้เรียบพร้อมนะก็เป็นจากซีรีส์ภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim Uprising นะครับตรงนี้อาจถูกและไม่พลาดแน่นอนเขาบอกว่าจุดขยับมีมากกว่า24จุดนะครับก็ผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนะอ่ะ24ก็เกิน24ก็เกิน24นะครับด้านหลังกล่องนี้นะครับก็จะเป็นผมว่าไอตัวไททันเนี่ยว่าเป็นเหมือนสายแทงค์นะผมว่าจะตัวบาเซอร์เนี่ยโฟนิกน่าจะเป็นสายแทงค์ของจริงนะครับเพราะรูปลักษณ์เนี่ยมันมีความถึกและบึกบึนนะส่วนสูงก็น่าจะเตี้ยกว่าเจ้าตัวไททันแต่เดี๋ยวลองแกะมาให้ดูกันนะครับรายละเอียดก็บอกลูกเล่นนะว่ามีปืนบิ๊กแคนนอนนะครับก็มีปืนแคนนอนโอ้มีทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยโอ้ทำไมมันอัศจรรย์ขนาดนี้นะครับอาวุธแปลว่าสุดยอดเลยทีเดียวเขาบอกว่าหุ่นตัวนี้มีนักขับเยเกอร์3คนเลยนะครับเพราะว่าอาวุธเยอะนั่นเองอ่ะเรามาดูว่าจะเป็นจริงตามภาพยนตร์บอกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นรูปร่างแพ็คเกจนะครับก็เดี๋ยวเราแกะดูชั้นแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเช่นเคยครับในซีรีส์นี้ก็มีกระดาษโง่ๆ1แผ่นนะครับแผ่น Pacific นะครับ Defense Cop นะครับนี่ครับที่ผมบอกกระดาษโง่ๆนะครับก็เอามาวางเป็นพ็อปเล่นฉากหลังแล้วกันนะครับส่วนอีกใบก็เป็นคู่มือนะครับด้านหลังว่างเปล่าเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับผมไม่ลงดีเทลนะก็เดี๋ยวดูผมรีวิวไปเลยดีกว่านะครับมาดูเจ้าตัวแพ็คเกจตัวนี้นะครับก็มาในรูปแบบของการเป็นแผ่นพลาสติกซีลมา2ชั้นนะครับก็ประกบบนล่างกันไม่ให้ตัวชิ้นงานขยับหรือว่าถลอกจากรอยการขนส่งนะครับนะก็อุปกรณ์ให้มาก็เยอะพอสมควรมี1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น4ชิ้นนะครับนี่แหละครับเยอะสุดละ4ชิ้นรูปร่างก็ทรงถึกและบึกบึนเลยนะดูจากภายในกล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วมาวางโชว์กันเลยดีกว่าว่าของแถมมีอะไรบ้างและจุดขยับเป็นยังไงบ้างครับเอามายืนข้างกันนะครับกับเจ้าตัวไททันรีมิเบอร์ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็ลองเอามายืนเทียบกันเลยนะครับผมว่าส่วนสูงมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเพียงแค่เจ้าตัวบาเซอร์โฟนิกเนี่ยหัวมันเหมือนหุ่นยนต์หลังคอมพูดอย่างนั้นเหมือนหุ่นยนต์หลังคอมนะครับหัวมันจะบุบเข้าไปข้างในเหมือนเต่าพุดหุบหัวเข้าลงไปในกระดองประมาณนั้นเลยนะครับมายืนเทียบกันส่วนสูงเนี่ยก็กินกันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมหาไม้บรรทัดมาวัดขนาดความสูงก่อนนะครับตัวนี้ Baser Phoenix นะครับความสูงอยู่ที่ถ้าสูงสุดก็แค่15เซนนะครับจะเตี้ยกว่าตัวเจ้าไททัน Redeemer อยู่ประมาณ 0.5 นะครับก็นิดเดียวเองนะครับแต่ด้วยความหนาผมว่าตัวบาเซอร์ดูหนากว่านะอ่ะเรามาดูว่าบาเซอร์เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับขอเก็บเจ้าตัวไททันก่อนแล้วเดี๋ยวแย่งซีนมาดูที่ตัวเจ้าบาเซอร์นะครับขอรีวิวก่อนเลยก็จะมีนี่ครับปืนกลติดหน้าอกนะครับนะก็เป็นลักษณะของการต่อเข้าไปในรูเดือยธรรมดาให้มา2อันก็เดี๋ยวผมต้องไปดูว่าไหนเป็นหน้าเป็นหลังนะครับก็คงจะใส่ง่ายๆคงเป็นอันนี้ใส่หน้ากับใส่หลังเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับก็คงประมาณนี้ให้มาเป็นปืนกลที่แปลกมากมีทั้งหน้าทั้งหลังส่วนมือก็ให้มาอีก1คู่นะครับ
ก็เป็นมือกำกับมือแบส่วนชุดนี้เป็นมือแบนะครับแต่มือข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนสนับขอโฟกัสแป๊บนึงจะเป็นลักษณะเหมือนสนับเลยนะครับเป็นสนับหมัดเลยประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้มันก็มีรูมารูจอยมาไม่รู้ให้เสียบกับอะไรนะครับมือข้างขวาก็จะไม่มีสนับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับเจ้าตัวบราเซอร์โฟนิกก่อนอื่นก็ขอให้ดูดีเทลของการลงสีแล้วก็การติดดีคอร์นะครับดีคอร์เนี่ยถือว่าติดมาก็สวยงามนะครับส่วนสีของตัวโมเดลเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่ได้พ่นสีอะไรก็คือเป็นสีของชิ้นพลาสติกเลยนะครับก็ผู้มีสกิลที่จะเอาไปดายบัดก็เอาไปทำเพิ่มให้มันมีรอยถลอกนิดหน่อยก็ผมคิดว่าน่าจะสวยนะเพราะว่าลักษณะของโรบอทสปิริตเนี่ยมันจะทำให้หุ่นดูสะอาดสะอาดนะครับไม่มีรอยเปื้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางคนก็ชอบนะแบบนี้แต่ผมชอบให้มีดายบัดมากกว่านะครับมีรอยสนิมมีรอยถลอกแบบนี้ดีกว่าก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับส่วนหัวเนี่ยมาในแถบผมเรียกว่ากระจกแล้วกันเป็นสีทองนะนี่นะครับเป็นสีทองจุดขยับก็พอๆกับเจ้าตัวไททันรีดิเมอร์นะครับก็คือหมุนได้ประมาณ45องศาแล้วก็พองกหัวมาด้านหน้านิดหน่อยนะครับก็ไว้แอคติ้งเวลาถ่ายรูปสวยๆงามๆนะครับแสดงอิริยาบถต่างๆนะก็ใช้ได้นะครับเรามาดูส่วนผมเรียกว่าอะไรดีหัวไหล่นะครับใหญ่มากใหญ่จริงๆหัวไหล่นะก็ข้างในมีรายละเอียดนะครับก็เหมือนมีท่อมีโชคต่างๆส่วนรูปแบบของจอยการหมุนเนี่ยตัวนี้จะสามารถกางแขนได้มากกว่านี่นะครับขอซูมออกนิดนึงนะครับตัวนี้จะแกะกางแขนได้มากกว่าตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของไหล่เนี่ยมันไม่บังในการขยับกางแขนตัวนี้ก็ได้เกือบ180องศาครับขาดอีก5องศานิดเดียวนะครับส่วนรูปแบบการหมุนขยับเนี่ยนี่นะครับลักษณะมันจะมีบอลจอยเป็นจอยหัวจอยสองทางรับกับตัวผู้ตัวเมียนะนี่นะครับก็การขยับมันก็จะอิสระตัวต้นแขนเนี่ยหมุนได้360องศาตัวนี้จะจัดท่าได้สนุกเลยนะครับส่วนข้อต่อตรงนี้ทำให้ดูเหมือนหนาและแข็งแรงก็ขยับเป็นข้อต่อ2จุดน่าจะเป็นตัวแบบเดียวกันนะครับกับตัวเต้าไททันรีเมอร์นะครับนี่นะก็จะขยับได้ตรงข้อศอกแล้วก็ต้นแขนด้านล่างนะครับลักษณะอย่างนี้ดูท่าตัวนี้จะจัดท่าได้สนุกสนานเลยนะครับอ่ะเรามาดูช่วงแผงหน้าอกแผงหน้าอกตรงนี้ขยับได้ตรงเอวเลยทีเดียวเลยนะครับขยับยังไงเอ่ยก็แค่ขึ้นลงแค่นี้ แค่นี้นะครับหมุนบิดมากไม่ได้ผมไม่กล้าหมุนนะกลัวหักอ่ะไหนๆก็มาดูตรงช่วงหน้าอกแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นใส่ปืนกลได้นะครับขอถอดแป๊บหนึ่งมันต้องงัดหน่อยนะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูเดือยตรงนี้นะครับอ่ะลองดูว่ามันใส่ชิ้นไหนผมว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้นะนั่นเองนะครับสามารถใส่ปืนกลไว้ยิงเจ้าพวกไคจูได้นะครับนี่ขอซูมไปที่ปืนกลนะครับหันข้างนิดนึงนี่นะครับเป็นปืนกลยื่นออกมาแบบนี้เลยเฮ้ไม่เบาไหนๆใส่ด้านหน้าแล้วก็ใส่ด้านหลังพร้อมเลยดีกว่านะครับด้านหลังก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับนี่รายละเอียดดีเทลตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับก็ต้องถอดออกนะเพราะเราจะใส่ปืนใช่ไหมล่ะถอดออกมาก็จะเป็นรูเดือยอย่างนี้นะครับก็เอาเดือยตัวผู้เสียบเข้าไปในเดือยตัวเมียอย่างนี้เลยผมว่ามันก็ดูตลกนะเป็นปืนกลที่อารมณ์เหมือนโดนเหล็กเสียบทะลุท้องนะครับแต่ก็ต้องไปดูในภาพยนตร์นะอาจจะเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับเพราะว่าอาวุธตัวนี้เนี่ยก็เยอะเต็มตัวเลยนะครับอ่ะไหนๆก็หมุนมาดูด้านหลังแล้วก็ไปดูดีเทลด้านหลังนะรายละเอียดด้านหลังเนี่ยก็จะมีนี่นะครับตรงนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นตัวปล่อยไอพ่นเอาไว้เคลื่อนไหวนะครับให้สร้างสมดุลนะในการต่อสู้นะครับส่วนเอวเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนต
ัวยิงมิกไซนะครับน่าจะใช่แน่นอนนะถ้าเกิดใครตอบฟิกกันดั้มเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นตัวยิงมิกไซตัวนี้บ่อยนะครับในซีรีส์กันดั้มวิงนะส่วนตัวต้นขาตรงนี้ก็รายละเอียดเข้าไปถึงข้างในก็ถือว่าละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับดูขอขยับกลางแขนก่อนตั้งท่าตั้งการไว้ก่อนอุ้ยนิ้วมือหลุดขอเก็บมือแป๊บนึงนะครับมือก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใส่แล้วมันเข้ายากออกยากก็ได้เป่าแต่ผมว่าบันไดก็ทำมาได้พอดีลองขยับต้นขาดูนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดหมุนนิดนึงนะครับแค่นี้นะมันได้น่าจะประมาณ 5-10 องศานะครับตรงนี้แต่ขาเนี่ยสามารถชูขึ้นได้พอๆกับเจ้าตัวไททันเลยแต่จุดเด่นของตัวนี้มันมีจุดขยับคือต้นขา1จุด2จุดแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดเป็น3จุดนะครับมันก็เลยจะดูแปลกๆหน่อยองศาในการปรับขาเดี๋ยวผมลองงอเข่าดูนะครับรอขาจุดแรกแล้วก็จุด2นี่เลยก็ได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าจัดท่าได้นี่นะครับท่าวิ่งท่าพุ่งเนี่ยกำลังดีเลยนะครับก็ที่จริงเรามันจะมีฟิกใส่นะเราสามารถหาฐานมาประกอบใส่ได้อ่ะเรามาดูข้อเท้านะครับส่วนข้อเท้าเนี่ยจะมาเป็นแกนเดียวผมก็ขอโฟกัสนะผมกลัวมันหักนะเพราะมันมาเป็นแกนเดียวอย่างนี้เนี่ยแกนเดียวตรงๆอย่างนี้เลยนะครับคือต้องบิดเบาๆนะก็หมุนได้360องศานะครับตรงขาตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมแอคชั่นสวยๆนะครับกับเจ้าบาร์เซอร์โฟนิกตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัวบัฟเฟอร์โฟนิกนะครับก็เป็นอีกตัวละครนะครับใน Pacific Rim ภาค2 Uprising นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นสายแทงหรือเปล่าแล้วก็มีคนขับเยเกอร์3คนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับตามข้อมูลที่ผมหาใน Google นะครับยังไงก็เจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับกับรายการ Sea Gang Toy นะครับวันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับในซีรีส์229นะครับของ Robot Spiritจากค่ายลิขสิทธิ์จากบันไดนะครับวันนี้ก็ฉายคู่กับตัวแรกที่ผมได้รีวิวไปแล้วก็คือไททันนะครับรีดิเมอร์นะครับ2ตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อไปก็เป็นตัวแรกนะครับเจ้าเจเกอร์ตัวแรกนะครับก็คือยิปซีอเวนเจอร์เป็นคนละตัวกันกับยิปซีแดนเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมชื่อนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ